ิตไปด้วยกันวันนี้นะครับขอต้อนรับการกลับมาวิ่งในแบบวิถีใหม่หลายท่านนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าหยุดเชื้อเพื่อชาติโดยการอยู่บ้านเนี่ยเป็นมอตโต้ของรัฐบาลที่พวกเราเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะอยู่บ้านกันหลายท่านเนี่ยไม่ได้วิ่งเลยหลายท่านกระโดดเชือกไม่ได้ออกกำลังกายช่วงนี้กลับมาแล้วครับรัฐบาลอนุญาตให้สามารถกลับออกมาซ้อมวิ่ง อยู่ในสวนต่างๆได้แต่การเข้าไปวิ่งในสวนต่างๆคุณจะต้องผ่านการวัดไข้ต้องสวมแมสงานวิ่งค่อยๆเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วจะมีงานวิ่งวิ่งปลอดภัยไร้โควิดซึ่งเป็นงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดเป็นโมเดลเป็นการวิ่งอยู่ในลู่มีการวิ่ง3โล5โล8โล10โลเป็นการซ้อมวันธรรมดารวมถึงวันเสาร์อาทิตย์จะกลายเป็นการแข่งขันการทำเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะให้รัฐบาลเพื่อจะให้ประชาชนรู้ว่าขั้นตอนการเข้าไปวิ่งโดยการที่ใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งแบ่งลู่วิ่งการกินน้ำไม่พบกันเลยการทำโมเดลแบบนี้เพื่อที่จะทำให้รู้ว่าเราสามารถป้องกันการติดโควิดได้ด้วยการมีโซเชียลดิสแทนซิ่งในวงการวิ่งทั้งการเข้ามาเช็คอินทั้งการวิ่งทั้งการเช็คเอาท์การไม่รับอาหารการมีของแจกโดยการที่อยู่ห่างๆกันทั้งหมดเป็นการทำที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลรวมถึงพวกเราที่เป็นนักวิ่งด้วยเราก็จะร่วมมือกันเวลาพวกเราไปเข้าเส้นสตาร์ทเราจะถูกแบ่งไปเป็นซ้าย50 50 50อยู่แยกกันโดยเข้าไปเหมือนมีพื้นที่ให้แล้วก็แต่ละคนก็จะสตาร์ทออกมานี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปของงานวิ่งเลยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การสตาร์ทจะเป็นค่อยๆเหมือนทยอยออกโดยที่เป็นการห่างสังเกตได้ว่าในหลายๆชนิดกีฬาวิ่งเป็นกีฬามวลชนที่ประกาศแทบจะเป็นงานสุดท้ายเลยเพราะรัฐบาลยังไม่มั่นใจว่าทางวงการวิ่งจะสามารถรักษาระยะห่างสามารถป้องกันไม่เป็นตัวแพร่ระบาดโควิดขณะนี้รัฐบาลได้อนุญาตเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่างานวิ่งก็จะเริ่มกลับมางานวิ่งจากนี้ต่อไปจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเช่น1การสตาร์ทจะออกเป็นทยอยออกอย่างที่2เวลาเข้าเส้นชัยทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัยเสร็จจะมารับประทานอาหารไม่ใช่แล้วตอนนี้เมื่อเข้าเส้นชัยเสร็จคุณจะได้รับอาหารกล่องแล้วออกจากเส้นชัยไปเลยอย่างที่3เหรียญปกติเวลาคล้องจะคล้องที่คอเลยตอนนี้อาจจะไม่ใช่จะกลายเป็นเหรียญใส่อยู่ในถุงพลาสติกส่งกลับบ้านจะลดการสัมผัสกันจะไม่ยืนอยู่ใกล้กันทุกคนจะต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปขนาดนี้ได้มีงานวิ่งบางที่ได้เริ่มทำแบบนี้แล้วพวกเราต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้สังคมไทยประเทศชาติปลอดโควิดไม่ว่าจะในแบบใดก็ตามในฐานะนักวิ่งคนหนึ่งฝากพวกเราช่วยกันดำเนินการตามที่สบค. อนุมัตินะครับและก็วันนี้เราได้เรียนเชิญนักวิ่งสาวสวยมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งในสภาวะวิ่งปลอดภัยไร้โควิดครับการซ้อมหลังจากผ่อนปรนแล้วเนี่ยน้องเอ๋ซ้อมยังไงบ้างครับก็นอกจากที่เอเริ่มที่จะซ้อมออกมาซ้อมก็คือเอจะมีซ้อมที่สนามสุขนะคะกับทีมหลายๆทีมเพื่อที่จะเรียกฟูลเฟอร์แมนตัวเองกลับมาช่วงหลังเนี้ยสบคก็จะมีนโยบายต่างๆมันเปลี่ยนไปน้องเอคิดยังไงบ้างครับเอรู้สึกว่ามันก็เป็นการป้องกันโรคที่ต้องทำแต่ก็รู้สึกว่าในประเทศไทยเราควบคุมได้ก็เลยคิดที่จะไปวิ่งดีกว่าไม่กลัวไม่กลัวค่ะเพราะว่าคิดถึงงานวิ่งมากกว่าช่วงนี้เลยเนี่ยที่การกีฬาประเทศไทยเขาออกมาเป็นการวิ่งวิถีใหม่น้องอีฟคิดยังไงบ้างครับอีฟรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราอ่ะห่างหายจากบรรยากาศงานวิ่งอ่ะมาหลายเดือนแล้วจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นจะได้เป็นงานต้นแบบให้กับงานวิ่งต่อๆไปเพื่อที่ทำให้นักวิ่งอย่างเราได้ร่วมกิจกรรมได้มีกิจกรรมทำทุกอาทิตย์แล้วก็อย่างปลอดภัยด้วยค่ะพี่ป๊อกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลังโควิดเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมาครับคุณยิปทราบไหมครับว่าการกีฬาประเทศไทยเขาวางกำหนดกติกากรอบไว้ยังไงบ้างครับพอทราบมาบ้างก็จะเป็นเรื่องของการตรวจคนเข้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะห่างต่างๆก็จะมีการจำกัดระยะห่างเพื่อให้ทุกคนได้ไปออกกำลังกายอย่างปลอดภัยค่ะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยยิ่งปลอดภัยไร้โควิดน้องยิปจะไปร่วมไหมครับไปแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่ามีของแถมให้เยอะมากพวกเราเหล่านักวิ่งถือว่าเป็นประชากรจำนวนมากของประเทศไทยพวกเราถ้าเป็นหนึ่งในคนที่จะช่วยกันร่วมมือในการที่ทำให้ถูกต้องกับทางสบคประกาศพวกเราจะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ช่วยกันไม่ทำให้การแพร่กระจายของโควิดที่มากขึ้นอย่าลืมนะครับ
วันหนึ่งพวกเราจะกลับมาวิ่งตามปกติอีกครั้งหนึ่งแต่ในช่วงนี้ช่วงที่ยังมีโควิดระบาดขอเรียนเชิญชวนเพื่อนๆช่วยกันทั้งป้องกันตนเองทั้งระมัดระวังทั้งสุขภาวะส่วนตัวส่วนรวมแล้ววันหนึ่งเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันครับ